ดุเดือดเลือดพล่านสำหรับนิยามนี้ในช่วงเวลานี้ก็คงจะไม่มีเกมไหนเหมาะสมไปกว่า The Final ซะจริงๆเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมได้ยินแค่ว่าเกมเนี้ยมันคือเกมชูตติ้งที่เล่นได้แบบออนไลน์ตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเกมนี้เยอะแต่พอได้มีโอกาสมาลองสัมผัสได้ลองเข้ามาเล่นแบบจริงจังบอกเลยครับว่าเกมเนี้ยไม่ธรรมดาสมคำล่ำลือแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อเกมนี้มันเข้าสู่ซีซั่น2อย่างเป็นทางการผมก็เลยคิดว่าคงต้องหยิบมารีวิวให้ฟังกันสักหน่อยดังนั้นในวิดีโอตัวนี้ผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปรู้จักโลกของ The Finals กันถ้าพร้อมแล้วก็ตามมารับชมกันได้เลยครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นผลงานจากอดีตทีมผู้สร้าง Battlefield ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Embark Studio และให้บริการโดย Nexon ตัวเกมจะเป็นรูปแบบของเกม First Person Shooter แบบ Free to Play ที่คุณจะต้องเล่นแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการรวมตี้เพื่อเล่นกับเพื่อนหรือไม่คุณก็ต้องอาจจะต้องเสี่ยงดวงเพื่อเข้าไปเล่นกับคนที่คุณไม่รู้จักธีมของเกมนี้จะเป็นรูปแบบของเกมโชว์ที่จะให้ผู้ท้าชิงร่วมมือกันแข่งขันกับอีกฝ่ายเพื่อแย่งชิงเงินรางวัลจากสปอนเซอร์โดยที่ในตอนนี้ตัวเกมจะอยู่ในช่วงซีซั่นที่2เนื้อเรื่องของซีซั่นนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ The Finals Game Show นั้นถูกแฮกโดยองค์กรที่ชื่อว่า CNS ส่งผลทำให้อะไรหลายๆอย่างในเกมนี้เปลี่ยนไปจากซีซั่นที่1ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ใหม่อย่าง Sith Horizon เป็นแผนที่ที่มีรูปแบบของส่วนผสมระหว่าง City Pop Neon และก็ Grid มีอ็อบเจกต์ลอยๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการปาก้วและนอกจากนั้นแล้วซีซั่นนี้ก็ยังได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Battle Pass ในทีมของ CNS หรือว่า Hacker โหมดใหม่อย่าง Power Ship ที่จะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมได้เล่นกันแบบ5ต่อ5เพื่อแข่งกันเคลื่อนย้ายแพลตฟอร์มไปถึงจุดหมาย Specialization ใหม่ของ Medium Build อย่าง Dematerial Laser ที่จะมีความสามารถในการมองหรือว่ายิงทะลุสิ่งที่เป็น Physics ObjectGadget ใหม่ของ Medium Build อย่าง Data Reshaper ที่จะทำให้ Object ของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่น Gadget ใหม่ของ Light Build อย่าง Gateway ที่จะสร้าง Portal เชื่อมต่อ2จุดเอาไว้ Teleport และก็ขว้างของไปยังอีกฝั่ง Gadget ใหม่ของ Heavy Build อย่าง Anti Gravity Cube ที่เป็นการใช้กล่องสร้างแรงโน้มถ่วงทำให้เกิดความวุ่นวายในหมู่ Playerรวมไปถึงอาวุธใหม่ๆของแต่ละบิลเช่นปืนพก 93R ปืนไรเฟิล Farmus และก็ปืนลูกซอง KS20T นั่นแหละครับรอของซีซั่นนี้ที่จะส่งผลถึงเกมเพลย์ให้คุณได้สัมผัสแต่ว่าทีนี้สำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้กันมาก่อนเลยก็เลยไม่รู้ว่าเกมเขามีอะไรให้เล่นบ้างในส่วนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ฟังก็สำหรับในตอนนี้ตัวเกมจะประกอบไปด้วยโหมดการเล่นในรูปแบบต่างๆได้แก่โหมดแรก Quick Cash โหมดที่จะแบ่งผู้เล่นเป็น3ทีมทีมละ3คนโดยที่โหมดนี้จะให้ผู้เล่นทำการเข้าไปแย่งชิงกล่องเงินสดซึ่งเป็นออบเจคทีฟและก็นำไปยังจุดหมายทีมไหนที่สามารถนำเงินมาสะสมได้ถึงที่กำหนดก่อนทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะโหมดที่2 Bankit โหมด4ทีมทีมละ3คนภายในโหมดนี้เราจะต้องค้นหาห้องนิรภัยและก็ต้องกำจัดฝ่ายตรงข้ามเพื่อรวบรวมเหรียญให้ได้มากที่สุดหรือสามารถรวบรวมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่เวลาจะถึงที่กำหนดและโหมดที่3อันนี้เป็นโหมดใหม่ที่ผมว่าไปนั่นก็คือ Power Ship เป็นโหมดที่จะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝั่งฝั่งละ5คนในโหมดนี้ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องทำการแย่งชิงกันเพื่อขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อที่จะทำให้แพลตฟอร์มนี้ลอยกลับไปยังฝั่งของตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนที่เวลาจะหมดลงและนอกจากนั้นแล้วตัวเกมก็ยังมีโหมดแบบทัวร์นาเมนต์โดยที่ตัวเกมจะนำทีมทั้ง8ทีมมาแบ่งออกเป็นสายในแต่ละเกมทีมที่ได้อันดับสูงที่สุดใน2อันดับแรกก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็จะถูกรับเลือกให้มาแข่งขันกันจนกว่าจะเหลือทีมที่เก่งที่สุดเพียงแต่โหมดเนี่ยมันจะต่างกับ3โหมดก่อนหน้าตรงที่ว่าถ้าเกิดหากตายมันจะสามารถคอนติเนียได้จำกัดนั่นก็เท่ากับว่านี่คือโหมดจริงจังที่แทบจะพลาดตายกันไม่ได้เลยส่วนโหมดแรงกิ้งอันนี้คุณต้องเล่นโหมดอื่นรวมกันให้ได้60ครั้งโหมดนี้มันถึงจะปลดล็อกอาจจะฟังดูยุ่งยากไปหน่อยแต่ว่าข้อดีของมันก็คือคุณจะมั่นใจได้เลยว่าคนข้างในอ่ะเล่นเป็นกันทุกคนทีนี้ก็พอเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าภาพรวมของเกมนี้มันเป็นยังไงคือเบสหลักมันคือเกมชูตติ้งก็จริงแต่หากคุณอยากจะเอาชนะยังไงซะการทำภารกิจตามออบเจคทีฟที่กำหนดมันก็สำคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดทีมคุณเก่งมากคิวกันกระจายเลยแต่ว่าดันไม่ช่วยกันทำออบเจคทีฟเลยยังไงทีมคุณก็แพ้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเกมนี้ทีมเวิร์กเลยสำคัญมากครับถ้าต่างคนต่างเล่นอันนี้อาจจะมีอาการหัวร้อนแต่ถึงอย่างนั้นในเรื่องการไฟก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สำคัญเพราะว่าการที่เรากำจัดผู้เล่นอีกฝ่ายทิ้งไปนั่นก็หมายความว่าออบเจคทีฟที่เราจะทำมันก็จะง่ายขึ้นดังนั้นการทำออบเจคทีฟอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่พอให้คุณได้รับชัยชนะเหมือนกันคือมันต้องบาลานซ์อะจังหวะไหนควรสู้ก็ต้องสู้จังหวะไหนควรทำออบเจคทีฟมันก็ควรต้องทำถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่เน้นหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งหนักเกินไปไม่ได้จริงเนี่ยแหละครับใครที่คิดว่ากำลังอยากจะได้เกมฟิลที่แบบไม่ต้องเน้นทักษะด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปก็ถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าทีนี้มาดูรายละเอียดกันนิดนึงดีกว่าว่าเกมนี้เขามีอะไรให้เราเล่นบ้างอย่างแรกเลยนั่นก็คือเราต้องเลือกรูปแบบของการบิ้วให้เหมาะสมกับการเล่นโด
ดยที่เกมนี้จะมีบิลทั้งหมด3สายได้แก่ไลท์มีเดียมแล้วก็เฮฟวี่ซึ่งแน่นอนครับว่าทั้ง3สายนี้มันแตกต่างกันอย่างไลท์เนี่ยจะเป็นสายที่ตัวเล็กที่สุดพลังชีวิตน้อยแต่ว่องไวอาวุธและก็อุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นพวกอาวุธประเภทเบาคล่องตัวหรือว่าเน้นซุ่มยิงเป็นหลักแล้วก็มีทักษะพิเศษในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้สลิงการพรางตัวหรือแม้แต่การแดชทำให้จุดเด่นของสายนี้ก็คือรวดเร็วว่องไวแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยความเปราะบางที่อาจจะทำให้ไม่เหมาะกับคนที่ชอบเล่นแบบเข้าไปบวกส่วนมีเดียมอันนี้จะเป็นสายที่สามารถเล่นได้ทั้งแบบจู่โจมและก็ซับพอร์ตโดยที่อาวุธและอุปกรณ์ของสายนี้จะเน้นไปที่อาวุธประเภทจู่โจมอย่างพวก Assault Rifle และก็ Magnum แต่ว่าในอีกทางหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสายมีเดียมก็สามารถเล่นเป็นซับพอร์ตได้เช่นกันเพราะไม่ว่าจะเป็นการฮีลเพื่อนหรือว่าการชุบที่ไวกว่าสายอื่นทำให้สายนี้ถือว่าเป็นอีกสายนึงเลยที่เพื่อนร่วมทีมก็ต่างต้องร้องหาแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเอาสายมีเดียมมาบู๊มันก็ได้เช่นกันเพราะอีกจุดเด่นนึงของสายนี้เลยก็คืออาวุธที่ยิงได้แรงและก็สมดุลสูงพลังชีวิตอยู่ในระดับปานกลางและกับความเร็วที่น้อยลงกว่าสายไลท์นิดนึงทำให้มีเดียมนั้นเป็นสายที่น่าจะเหมาะกับผู้เล่นระดับเริ่มต้นที่สุดและสายสุดท้ายสายเฮฟวี่สายแทงค์สุดบ้าพลังที่เหมาะไว้ใช้เน้นเข้าปะทะสำหรับในด้านอาวุธสายนี้จะเน้นใช้อาวุธทำลายล้างประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นปืนกลหนักค้อนปืนลูกซองหรือแม้แต่ปืนยิงจรวดแล้วก็สายเฮฟวี่เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันที่ไม่ว่าจะเป็นพวกทักษะในการตั้งโล่รวมไปถึงพลังชีวิตที่สูงกว่าไลท์และก็มีเดียมแต่ว่าข้อเสียของสายนี้ก็คือจะเป็นสายที่เคลื่อนที่ได้ช้าไปหน่อยทำให้สายนี้ไม่เหมาะกับการเล่นแบบเทคนิคอลที่ต้องอาศัยการเล่นแบบพราวๆแต่หากใครที่ชอบเล่นแบบบ้าพลังเน้นเข้าชนเอาให้ยับเอาให้แบบสนั่นไปทั้งเกมสายเฮฟวี่ก็น่าจะเป็นสายที่เหมาะสมที่สุดซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมออกความเห็นว่าสายไหนเก่งที่สุดอันนี้คือผมออกความเห็นไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกสายมันก็มีทักษะในการแก้เกมต่างกันแถมในแต่ละโหมดการเล่นพวกหน้าที่ความสำคัญมันก็ไม่เคยเท่ากันเลยอย่างสายเฮฟวี่เนี่ยมันอึดก็จริงแต่ว่าพี่แกก็ช้าแถมตัวใหญ่ทำให้ตกเป็นเป้าสไนเปอร์ของสายไลท์ได้แบบง่ายๆแต่กลับกันสายเฮฟวี่เขาก็มีอาวุธหนักที่สามารถทำลายจุดแคมป์ต่างๆได้เหมือนกันทำให้สายซุ่มยิงในเกมนี้ไม่สามารถแอบหลอยชาวบ้านได้แบบสบายใจแต่คือเอาจริงๆเลยนะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้เหมือนกันนะตอนเล่นเนี่ยคือผมว้าวกับเรื่องพวกนี้มากเลยทีแรกเห็นว่าพังกระจกทุกบานได้ผมว่ามันก็โอเคแล้วแต่พอเห็นการระเบิดตูมตามแล้วตึกมันพังเป็นรูอย่างสมจริงได้เนี่ยโอ้คือมันดูดีสุดๆส่วนถ้าเกิดจะถามว่าโหมดไหนสนุกที่สุดอันนี้ผมก็คงตอบได้แค่ว่ามันมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันอย่าง Quick Cast เนี่ยมันจะเน้นชั้นเชิงเป็นหลักถ้าเกิดบุกไม่ดีทางหนีทีไล่ไม่ได้มันก็จะแอบยากเหมือนกันหรืออย่าง Bankit เนี่ยผมว่าทั้งชั้นเชิงการบุกแล้วก็ป้องกันมันก็สำคัญแต่ยังไงโหมดพวกนี้ก็ต้องอาศัยความเป็นทีมครับถ้าเกิดโชคดีเจอทีมเก่งๆเป็นงานรู้ว่าต้องทำอะไรตรงไหนผมว่าโหมดพวกนี้มันก็สนุกอยู่แต่สำหรับโหมดใหม่อย่าง Power Ship อันเนี้ยผมค่อนข้างแนะนำเลยเพราะว่าโหมดนี้เล่นง่ายครับเอาจริงๆคือมันแทบไม่ต้องวางแผนเลยว่าคุณต้องทำอะไรบ้างเน้นแค่ว่าคิวศัตรูให้ได้แล้วก็อย่าโดนศัตรูคิวก็พอคุณจะได้ขึ้นแพลตฟอร์มไปแบบง่ายๆน่าจะเป็นโหมดที่เล่นง่ายแล้วก็ใช้ทักษะ FPS สูงที่สุดแล้วสำหรับโหมดนี้แล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้ผมอวยเป็นพิเศษเลยสำหรับโหมดนี้นั่นคือเหตุการณ์สุ่มในช่วงเวลาที่มันใกล้หมดที่ไม่ว่าจะเป็นจู่ๆมีมนุษย์ต่างดาวบุกแล้วมีคนทิ้งระเบิดหรือจู่ๆบรรยากาศรอบๆมันกลายเป็นแบบไร้แรงโน้มถ่วงเฉยเลยคือผมมองว่าโหมดเนี้ยมันเล่นง่ายแล้วมันก็ไม่น่าเบื่อถ้าเกิดโดนยิงก็ไม่เป็นไรฐานอยู่ใกล้ๆจะเกิดกี่รอบก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบต้องตึงต้องชนะให้ได้เท่านั้นแล้วก็อยากเน้นเล่นเอามันผมว่าโหมดเนี้ยก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วแถมยังมีของแถมเป็นเหตุการณ์สมให้ตื่นเต้นตอนท้ายเกมด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะไปเล่นโหมดไหนก็มาเล่นโหมดนี้กันละกันส่วนใครที่กำลังกังวลว่าหากอยากเล่นเกมนี้ต้องใช้สเปคประมาณไหนถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำว่า CPU ควรจะเป็น6คอขึ้นไปส่วนการ์ดจอเอาเป็นรุ่นเริ่มต้นที่มี VRAM สัก 4GB ขึ้นไปก็พอเพราะถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะอยู่ระดับปานกลางแต่ว่าตัวเกมก็จะมีพวกเทคโนโลยีอัพสเกลต่างๆเข้ามาช่วยและยิ่งถ้าเกิดใครที่อยากได้เฟรมเรทแบบบ้าระห่ำแบบทะลุ100ตลอดเวลาอันนี้จัด RTX 4000 ซีรีส์ไปเลยครับเพราะว่าเกมรองรับเฟรมเจเนเรชั่นก็ถือว่าเป็นเกมออนไลน์อีกเกมนึงเลยที่ภาพสวยดูดีและก็ไม่กินสเปคสามารถรองรับฮาร์ดแวร์ได้หลากหลายแบบที่ไม่หนักเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คิดว่ามันยุ่งยากไม่อยากอัพคอมในส่วนนี้คุณก็สามารถไปเล่นบนคอนโซล Next Gen กันได้ครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5 Xbox Series ทั้ง X แล้วก็ S ที่สำคัญเลยก็คือแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ผมว่าไปสามารถครอสแพลตฟอร์มเล่นด้วยกันได้อีกสะดวกแพลตฟอร์มไหนหรือว่าเครื่องไหนก็จัดไปตามนั้นครับสรุปโดยรวมแล้ว The Finals เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นง่ายเพราะด้วยความที่เกมนี้ตัวละครมันค่อนข้างตายยากระดับหนึ่งทำให้โมเมนต์ที่แบบเข้าเกมไปแล้วจะโดนผู้เล่นเก่งๆถล่มเละแบบที่เรายังไม่ทันทำอะไรเลยมันไม่ค่อยมี
แถมระบบของมันก็ค่อนข้างแคชชัวร์เลยตัวละครบาดเจ็บก็แค่หนีมาสักพักเกมก็จะออโต้ฮิลให้กระสุนหรือว่าพวกกาดเจ็ดก็ใช้ได้แบบไม่มีวันหมดแค่ต้องรอคูลดาวน์สักหน่อยหากพลาดตายจะฟื้นกี่ครั้งก็ได้ถ้าเกิดโหมดนั้นมันไม่ใช่โหมดทัวร์นาเมนต์และที่สำคัญเลยเกมเนี้ยมันคือเกมฟรีทูเพลย์ของจริงมันไม่ใช่เกมที่แบบคุณต้องเติมเพื่อความเทพอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกปืนหรือว่าพวกกาดเจ็ดทั้งหลายมันก็คือเงินที่คุณจะได้มาจากการเล่นอยู่ดีเนี่ยครับคือยังไงคุณก็ต้องไปลองเล่นน่ะจะมาเป็นทีมจะมาคนเดียวจะยิงเก่งหรือว่าไม่เก่งยังไงคุณก็สามารถสนุกกับเกมนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะหาเพื่อนเล่นแต่ว่าไม่รู้จะต้องไปหาที่ไหนอันนี้ในประเทศไทยมีกลุ่ม Discord สำหรับเกมนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord เกมนี้เอาไว้ใต้คลิปก็แล้วกันแนะนำว่าให้ไปลองกันเยอะๆครับผมรับรองเลยว่าเกมเนี้ยจะทำให้คุณมีความสุข